บำบัดด้วยเอนไซม์ลำข้าวที่ไหนอ่ะเอกมัยคาเนลหรออยู่นี่ไงทำไมบังเอิญเจอจังเลยอ่ะอยู่ในเอกมัยซอย10นั่นเองค่ะกับสัตว์คุเมนุกะโคโซบุโรหรือว่าสัตว์บำบัดด้วยเอนไซม์ลำข้าวที่แรกในประเทศไทยซึ่งที่นี่เป็นเพทเฟรนลี่อีกด้วยนะคะนอกจากเจนจีเนี่ยจะมาแช่ในเอนไซม์รำข้าวแล้วกิสโมก็ยังจะได้ทำด้วยค่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่นี่ยังมีขายต้นไม้ยังมีคาเฟ่มีที่ให้กินข้าวอีกด้วยครบครันขนาดนี้เพื่อนๆที่เป็นเพทเลิฟเวอร์ห้ามพลาดตามเข้ามาเลยค่ะพี่อาด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุยกับใครพี่เอนั่นเองไปเจอกับพี่เอกันค่ะนะคะหรือว่าคาเฟ่เนี่ยลองมาเดินชมสวนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะส่วนที่นี่คือมีความเกี่ยวข้องยังไงคือมันเชื่อมโยงกันยังไงคะพี่เอพี่เอมาเจอที่ว่างป่าตรงนี้ก่อนแล้วชอบความเป็นคอมมูนิตี้ของเขาค่ะแล้วเขาเฟรนลี่กับสุนัขเจ้าของนะคะอย่างเงี้ยก็เลยมาเดินเข้ามาดื้อเลยมาถามว่าจะขอเปิดร้านต้นไม้ได้ไหมอยู่ดีๆก็แบบว่าขอเปิดร้านต้นไม้ได้ไหมจริงๆแล้วเขาเลือกมาหลายเจ้าแล้วว่าเขาอยากมาเอาอย่างอื่นมาแชร์แต่ตรงนี้มันช่วยให้พื้นที่เขาดูสวยขึ้นเลยคือพี่เอคือปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้มาก่อนอยู่แล้วป่ะคะหรือว่าไม่ค่ะจริงๆแล้วเริ่มจากช่วงโควิดที่ไม่มีอะไรทำทุกคนเริ่มจากโควิดค่ะใช่แต่รักต้นไม้มันเป็นข้อดีนะโควิดก็มีข้อดีจริงๆค่ะจริงมีอีกอาชีพนึงเลยอย่างนี้เราก็เลยรู้ตัวว่าเราชอบในการปลูกต้นไม้ต่างๆใช่ต้นไม้ไม่ค่อยเพียงแต่ว่าพี่เอเป็นคนชอบเขาเรียกว่าชอบดีไซน์ชอบจัดแต่มันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันมากเลยค่ะใช่ก็แบบว่าคือเป็นคนชอบจัดชอบเรียงชอบทำชอบเอามาแมทช์มิกแอนด์แมทช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เอจะขายต้นไม้ประเภทไหนบ้างคะทุกประเภทค่ะถ้าเลือกแต่จะไม่ค่อยมีไม้ดอกเราก็เลยใบก็จะเหมาะกับประเทศไทยมากกว่านะคะแล้วต้นไม้ที่นี่เนี่ยก็คือการดูแลก็คือจะให้สอดคล้องกับการที่ที่นี่เป็นเพทเฟรนลี่ด้วยก็คือจะปลอดภัยจะปลอดภัยไม่ใช้เคมีไม่ใช้เคมีค่ะโอเคเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะคือให้เข้ากับความเป็นแบบญี่ปุ่นของเจ้าของร้านใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเป็นสไตล์เราแต่ดันเข้ากับเขามากกว่าคือเราเป็นคนแบบฟิลมินิมอลเก๋ๆใช่แล้วก็จะชอบหาของเวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบไปเดินตามสวนต้นไม้หรือว่าที่ปั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพราะว่ามีโนเอ้ไงคะก็เลยดีไซน์แล้วก็ให้น้องเขาทำอะไรอย่างนี้อันนี้คือทำขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วค่ะใช่น่ารักมากอันนี้ใครที่เป็นเพจเลเวอร์เนี่ยใช่จัดสักหน่อยนะคะจะเป็นสัตว์ต่างๆเยอะมากเลยส่วนมากก็จะส่งดีไซน์แล้วก็ให้น้องที่เขาทำอยู่แล้วอ่ะน้องที่เขาปั้นอยู่แล้วน้องที่เขาปั้นอยู่แล้วทำค่ะแล้วที่นี่คือเรียกว่าการตกแต่งแบบไหนตามใจฉันตามใจฉันพี่เอสไตล์จริงๆแล้วมันไม่มีสไตล์ค่ะพี่เอชอบอะไรพี่เอก็เอามาผสมกันอย่างนี้พูดถึงนี่หน่อยดีกว่าที่พนักงานต้อนรับคือเราอ่ะทำร้านขึ้นมาเราก็ต้องคำนึงถึงเจ้าของร้านพนักงานต้อนรับใช่ซึ่งเป็นสุนัขด้วยเจ้าโมเอนี่คือเราทำยังไงให้สอดคล้องกับความเป็นเพทเฟรนลี่ค่ะพี่เอว่าหมามันก็เหมือนคนเนาะคนก็ชอบต้นไม้ชอบความร่มรื่นของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเวลาน้องหมาเขาออกมาเดินข้างนอกเนี่ยเขาก็จะนอนตรงไหนก็ได้นอนเล่นมันพื้นดินเย็นๆใช่พื้นดินเย็นๆต้นไม้ร่มๆกินหน่อยมันมีต้นไหนที่สุนัขสามารถแบบว่าแอบแทะกินได้บ้างคะมีตัวใหญ่ที่บ้านชอบกินกะเพราชอบกินใบแน่นอนอยู่แล้วใบกะเพรารู้ชอบกินใช่มีตัวใหญ่ที่บ้านชอบกินกะเพราค่ะใบกะเพรามีหญ้าอะไรอย่างงี้ก็มีหญ้าแมวค่ะมีหญ้าแมวค่ะเขาต้อนรับคนที่มาอย่างไรบ้างทุกคนไงเวลาใครเดินเข้ามาเขาก็จะออกไปแบบว่าดมดมไปเล่นนอนหงายให้เขาเกาพุงเล่นอะไรอย่างเงี้ยไว้ใจเขามากขนาด
ากเลยหรอแข็งมากพี่ถึงบอกว่าใครอุ้มไปก็ไม่รู้แล้วพอเจอแบบว่าสุนัขตัวอื่นๆเขาต้อนรับยังไงบ้างเขาก็เข้าไปเล่นค่ะเขาจะเข้าไปเลยเขาจะไม่สนว่าเขาจะตัวใหญ่ตัวเล็กเลยอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเขาแบบอยากเล่นฉันอยากเล่นโมเอเนี่ยจริงๆเนี่ยดูลองทายสิคะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบูด็อกพิษบูมหน้ายาวขนาดนี้พิษบูมร้อนไวเลยอะไรนะคะคอกี้คนเวลานี่คือสายพันธุ์อะไรบ้างคะโมเอเป็นพันธุ์ผสมค่ะผสมระหว่างดัชชุนกับบีเกิลเพราะฉะนั้นความซนคูณ2มีอะไรแสบๆไหมคะคือแสบมากก็คืออย่าไปมองตาเขายังไงเป็นหมาสะกดจิตหรอยังไงห้ามมองตาเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามองตาเขาจะเอาอะไรเขาจะมองหรอเขาจะจ้องจ้องจนกว่าเขาจะได้จริงเหรอคะคือนั่นคือเวลากรรมของเขาแล้วตะกี้เขาแอบมองแล้วสายตาเขาแบบใช่ความสุนัขบีเกิลเนี่ยมันจะมีแบบ expression ของเขาคือจะแบบยังไงหรอใช่ละตาเตออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเนี่ยเห็นไหมผงไผ่คิดตลอดเวลาอย่าเพราะว่าเด็กที่นี่เด็กที่นี่หรือทุกคนน่ะจะให้ขนมเขาใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็จะมาอ้างว่าให้นิดเดียวให้นิดเดียวไงล่ะแต่พี่จะถามว่า8คนก็8นิดถึงได้อ้วนอย่างนี้ไงคะหยิบมาจากฟ้านี่เลยนะคะจริงๆก็มีเจอ Hi Duo Stick นะคะเป็นของยอดนิยมของคนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนอยู่แล้วนะคะนี่เป็นรสนี่เลยค่ะ Spinach with Cheese Stick พี่เอเคยเลือกไหมเวลาเราเลือกเราจะเลือกรสชาติที่เราชอบนันจีจะเลือกอะไรเนี้ยตลอดเพราะนันจีชอบกินชีสกับผักขมชอบกินเหมือนกันใช่แต่ว่านี่ของชูนา นี่ไงดูเขากำลังจ้องตาคือสะกดจิตสะกดจิตตาเขาสวยอยู่แล้วเอายังเอาไหมคะเอายังดูดีหน้าปกก็คือเป็นดัชนีเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเดะโชว์ก่อนเหมือนเดะเหมือนเดะซิดดาวก่อนมั้ยซิดดาวก่อนโอเคกูดเกิร์ลทำไงขอมือได้ไหมคะได้ค่ะไม่แฮนก่อนแฮนไม่ไม่ขอบคุณก่อนแฮนก่อนแฮนโอ้ยจะขาดเลยอร่อยนะคะสนใจอยากจะมาอุดหนุนต้นไม้กระถางต่างๆเนี่ยติดต่อหรือว่ามาได้ที่ไหนบ้างคะพี่เอค่ะที่นี่เลยค่ะเอกมัย10แยก2 The Jungle on เอกมัยค่ะญี่ปุ่นชอบทำอะไรอย่างงี้ชอบลับๆเขามีบาร์ลับแต่นี่ร้านต้นไม้ลับๆร้านต้นไม้ลับๆแต่ว่าจะไม่ลับเพราะเราจะให้ทุกคนมาซื้อกันถ้าสมมุติใครที่เห็นแล้วโอ๊ยอยากตกแต่งแบบนี้มาปรึกษาได้ไหมคะได้ค่ะช่วงเริ่มต้นเลยได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าจะไปทำอะไรต่อไปกันเลยค่ะ come on baby comeช่วยพูดคุยเกี่ยวกับที่นี่ค่ะเอกมัยคาเนลนั่นเองนะคะไม่ใช่แบบว่าคอกสัตว์เลี้ยงอะไรใดๆนะคะแต่เป็นที่นี่เป็นที่แบบว่าบำบัดเกี่ยวกับเอนไซม์ที่มีลำข้าวในการแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเมื่อกี้ได้คุยมาก็คือคุณมาเขียวก็บอกว่าได้อินสปายมาจากญี่ปุ่นครับทุกคนมีจุลินทรีย์ข้างในประมาณร้อยล้านลำร้อยล้านลำจุลินทรีย์ทุกคนมีนะแล้วก็ที่นี่จุลินทรีย์ของเรามีมากกว่า1กรัมประมาณ8,000ล้านมีเยอะก็รวมประมาณ60ก็ this จุลินทรีย์คุยกับทุกจุลินทรีย์คุยกันจุลินทรีย์พูดจุลินทรีย์ใช่แข็งแรงแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นนะครับนี่พูดจำเป็นแมลงเต้านมญี่ปุ่นค่ะสารสีของผู้หญิงอายุ30-40ลุงเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวออกสิออกเลยเพราะว่าจังกับทุกคนห
ายไม่หายครับแล้วผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับครับ stage 1 stage 2 อันนี้ผมตกใจครับผมอยากจะทำอยากทำที่เชียงราย10ปีที่แล้วเปิดที่เชียงรายครับตัวนี้เชียงรายคนไทยเยอะบางครั้งบางวัง120กองโอ้คนไปเยอะแต่ว่าจริงๆไปรับได้กี่คนนะคะรับได้8กอง8 8กอง8คนแต่ก็120กองเขาค่าอย่างเดียวอ๋อขายมีคนแย่ด้วยมาจากมหาวิทยาลัยค่ะนักศึกษาเขาอยากทำไมเป็นร้องทำไมเอนไซม์เป็นอะไร120กองมาทีนี้5ปีแล้วที่นี่เปิด5ปีแล้ว 80% คนญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นรู้จักเอนไซม์บัสใช่นี่คนไทยไม่รู้จักเลยเพิ่งรู้จักวันนี้ครั้งแรกทุกจังหวัดที่ญี่ปุ่นมีเอนไซม์บัสมีเยอะ especially หลังจากโควิดทุกคนเข้าใจว่าต้องอัพอิมมูนอัพ so that โควิดไม่มาอินฟลูไม่มาทุกคนสนใจคุณมาเคียวก็บอกว่าคือเอนไซม์ของลำข้าวเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะมากก็เลยแบบว่าช่วยให้ร่างกายแบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นมาเกี่ยวก็บอกนะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะไม่ติดโควิดด้วยนะคะเพราะว่าผมกลัวเพราะว่าเคลมว่าที่เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของอิมมูนให้ดีขึ้นคือภูมิคุ้มกันของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็เป็นที่ป๊อปปูล่าว่าสมมติใครที่เป็นโรคหรืออะไรไปแช่ก็จะดีขึ้นด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีว่าสเตตแบบว่าคนมะเร็งที่เป็นแบบหนักๆแล้วจะหายแต่ว่าอาจจะดีขึ้นอาจจะรู้สึกดีขึ้นกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะคะก็คุณมาเกียวก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วมาเปิดที่เชียงรายด้วยคนก็เลยแบบว่ามากันเยอะขึ้นแล้วก็มาเปิดสาขาที่กรุงเทพเปิดมา5ปีแล้วดวงสิงหาจะเปิดที่โคราชโอ้เปิดเพิ่มเดี๋ยวจะมีหลายๆคนถามอยู่อยากจะเปิดที่เขาใหญ่พัทยาอะไรปลาปลาปลาอยู่แบบว่าเริ่มป๊อปปูล่าแล้วเป็นออริจินอลในไทยแลนด์ใช่ดีสำหรับของดีสำหรับหมาด้วยชอบ I start to หมาใช่เพราะว่าตะกี้ถามว่าทำไมถึงเปิดเป็น Pet Friendly จริงๆคุณเอแนะนำว่าให้ทำในโซนของสุนัข กับคนด้วยทำมากี่ปีแล้วคะพึ่งที่นี่2 เดือน แล้วเราก็จะเป็นเจ้าแรกๆที่จะได้ทำ ซึ่งคุณคัตสึบอสของฉันเนี่ยคุณคัตสึก็มาใช้บริการแล้วก็บอกว่าดีเพราะคุณคัตสึเขาก็ไปทำที่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบดีแล้วพอสุนัขเขาบาดเจ็บมาทำที่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีต่อสัตว์เลี้ยงเขาด้วยก็เลยแบบว่าเริ่มป๊อปปูล่าขึ้นแล้วก็มีคนมาใช้บริการเยอะแล้วใช่ไหมคะก็แบบว่า4 ครั้ง 5,200 มีโปรโมชั่นนะเหลือ1,300แต่ว่าขอย้ำก่อนนะคะว่าที่เนี่ยยังรับแค่สุนัขพันเล็กกับสุนัขไซส์กลางสุนัขเพิ่มอีก1ตัวคิดเพิ่มอีก300บาทสามารถพาสุนัขได้กี่ตัวคะ2ตัวแม็กซิมัม2ตัวตัวเล็กแค่นี้2ถ้าสมมุติจะมินิสั่งก็ได้โอเคโอเคตัวเล็ก4ก็ได้อ๋อ4ก็ได้ถ้าแบบเจ้าของตัวเล็กนิดเดียว4ก็ได้ถ้าใหญ่คนเดียวคือถ้าสมมุติคนไปอบนะคะถ้าปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ20นาทีเนาะคือถ้าเป็นคนเนี่ยจะจุ่มลงไปทั้งตัวแต่ว่าถ้ามีกับสุนัขทำไมถึงเอาผ้าเป็นผ้ามารองขึ้นมาคะถ้าไม่มีผ้ามันจะร้อนนะไม่มาเอนไซม์ลำข้าวติดอ๋อติดตัวเดอร์ตี้เดอร์ตี้จริงๆไม่เดอร์ตี้หมายถึงแบบมันจะแล้วสุนัขก็จะแบบใช่ครับร่างกายของเราเนี่ยเวลามีเอนไซม์หรือว่าจุลินทรีย์ที่ดีเหมือนลำไส้ของเราถ้าสมมุติเรามีลำจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีเราก็จะแบบร่างกายสุขภาพอิมมูนเราก็ไม่แข็งแรงแต่ถ้าสมมุติเรามีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในร่างกายอ่ะคือถ้าท้องเราดีร่างกายเราก็จะแข็งแรงสุขภาพจิตเราก็จะดีขึ้นด้วยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของการที่แบบว่าใช้เอนไซม์แต่ว่าเป็นเอนไซม์ที่อยู่ข้างนอกตัวเราก็จะแบบแต่เราจะกินเข้าไปก็ได้ถ้าอยากกินกินได้ใช่ไหมคะได้ครับใครที่เป็นภูมิแพ้จริงๆก็เป็นภูมิแพ้ก็เหมาะมากๆเลยครับครับเพราะฉะนั้นไปเลยไหมไปเลยไปเลยต้องเปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมหรือว่าชุดแบบนี้ได้แบบได้ครับได้ครับมีม่านปิดเอาไว้ไม่เห็นจะเปลือยก็ได้ได้ได้ผมไม่ไปผมไม่ดูไม่เอา
งนี้ครับ then then you come here ว้าวว้าวโอ้คนเดียวคนเดียวครับ make your bedding then you sleep then our stuff cover bury you bury you เหมือนกบทรายนี้ if you open thisแบบenzyme come during C ก็แม่แม่เขากินนะช่วยอ๋อแล้วแต่กระแลเหม็นก็ช่วยกินคงแกก็ฟังคงแม่แม่อะไรกินได้นะครับโอเคแล้วก็กินด้วยกินได้สามารถหยิบมากินได้ด้วยแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ได้ไหมแปรงฟันได้ถ้ามีฟันเจ็บได้แล้วก็ถ้ากินข้าวtoothbrush เลือดมาก็อันนี้ stop นะครับ stop เลือด because ourmicroorganism strong กว่าคือแบคทีเรียมันจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะคะโอเค maybe after you op ผมจะมาอีกได้โอเคไปค่ะจะบินชุดค่ะค่ะคุณเจเจค่ะวันนี้ที่นี่58ประมาณ60องศาอุณหภูมิ60องศานะคะตรงนี้แต่ว่าไม่ร้อน60สบายค่ะค่ะถ้าน้ำ60ร้อนมากแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำเดี๋ยวเหงื่อมาเยอะนะครับเหงื่อมาเยอะเลยนี่กี่นาทีนะคะ2นาทีอีก18นาทีความรู้สึกเป็นไงคะตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เหรอคะตอนนี้คือปวดตัวอยู่พอดีแล้วพอโดนอะไรอุ่นๆมันอุ่นนะมันไม่ร้อนมันก็จะรู้สึกสบายตัวค่ะถ้า15นาทีไม่ไหวโอเคไดพิมพ์กันไหมคะวันนี้เรามีนัดกับน้องหมอพิมพ์ผู้เข้าร่วมโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4ไปบริจาคอาหารสุนัข กันที่บ้านสถานพักพิงบ้านหมาป้ามณีจังหวัดปทุมธานีค่ะในครั้งนี้ได้นำอาหารสุนัขเจอไฮมูลค่ากว่า 600,000 บาทส่งต่อให้สุนัขจรจัดอิ่มท้องกว่า500ตัวเลยค่ะโอ้โหน้องหมาเยอะมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาอยู่ที่สถานพักพิงบ้านหมาป้ามณีค่ะพิมพ์มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการหมอหมาใจรอส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์มาอยู่ที่สถานพักพิงบ้านหมาป้ามณีค่ะเพื่อที่จะมานะคะส่งมอบอาหารสุนัขนะคะให้กับที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีสุนัขมากกว่า500ตัวเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้ช่วยมอบอาหารนะคะให้กับน้องสุนัขทั้งหมด500ชีวิตนะคะให้เขาได้กินอิ่มนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากที่จะมาบริจาคอาหารสุนัขนะคะก็สามารถติดต่อไปทางเพจม้าหมาบ้านป้ามณีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4มากๆเลยนะคะที่ให้พิมพ์เนี่ยได้เข้าร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้มอบอาหารสุนัขเนี่ยให้กับน้องสุนัขจรจัดนะคะน้องหมอคนไหนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถติดต่อพี่ๆเจอไฮได้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ทุกช่องทางของ Pet Lover by เจอไฮเลยนะคะแล้วน้องมีปัญหาอะไรมาหรือเปล่าคะไม่มีค่ะน่ารักเป็นพิเศษน่ารักอ๋อ ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะปั๊มปัสนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการใช้บริการที่นี่นะคะก็คือว่าต้องนำผ้าผืนใหญ่มาแล้วใช่ค่ะใส่แดกเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็มีใส่จูงก็เวลาใช้บริการก็50นาทีห้ามปุ๊บใช่ค่ะเรามีน้ำบริการน้องหมานะคะอันนี้เป็นน้ำที่เราแช่กับถ่าน
กันชงซึ่งคนญี่ปุ่นนะคะจะมีความเชื่อเรื่องนี้จริงๆไม่เชื่อหรอกมันเป็นเรื่องจริงก็คือว่ามันช่วยดูดซับสารพิษอย่างที่ฟุกุชิมะนะคะก็จะมีแผ่นดินไหวแล้วก็มีโรงระเบิดโรงนิวเคลียร์อะไรไฟฟ้าอะไรที่ระเบิดใช่ไหมคะจะมีสารพิษเยอะเขาระดมปลูกต้นกัญชงบริเวณทั่วพื้นที่เลยเพื่อดูดซับสารพิษใช่ปลูกกันเถอะทุกคนแล้วก็ส่วนนี้เป็นน้ำของลูกค้าที่มาเราก็จะใส่ถ่านกัญชงไว้ให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญข้างในได้เลยค่ะไปกินโม่ไปนอนกับมามีคือจันจีต้องถอดชุดจะมีชุดแบบผ้าโอบิกับกางเกงให้จันจีใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปแช่20นาทีปรับระยะสั้นกว่าเพราะว่าเราลงไปแช่ทั้งตัวเนอะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องแช่นานขึ้นหน่อยแล้วก็จะมีน้ำให้ด้วยมีพัดลมเสริมด้วยเพราะบางทีอาจจะแบบว่าต้องการแบบลมที่แบบว่าพัดแล้วมันโปรแล้วรู้สึกสบายบางคนก็มีแล้วก็ปกตินะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าถ้าน้องหมามาครั้งแรกนะคะ15นาทีแรก10ถึง15นาทีแรกน้องอาจจะแบบเดินไปเดินมาอาจเพราะว่าน้องแปลกที่ไม่รู้จักที่นี่ ก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะเป็นเรื่องปกติที่ก็เป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวสักพักนะคะพอทุกอย่างสงบหมดแล้วน้องก็จะเข้าสู่นิทราเขาก็จะหลับใช่ไหมใช่ค่ะรวมทั้งเราด้วยค่ะซึ่งดีมากค่ะชอบมากเหมือนโรงเรียนประจำสบายทุกคนนี่เสร็จแล้วนะ50นาทีกินโม่อาจจะยังไม่ชินกับการแบบว่านี่เห็นไหมมีเพื่อนเขาขึ้นมาปกติสบายใจเลยกินโม่ยังไม่คุ้นกับอะไรแบบอุ่นๆตรงพื้นอะไรเงี้ยอาจจะมีนอนบ้างเดินไปมาบ้างค่ะแต่หนูก็สบายแต่ไม่ได้หลับเพราะนี่เหยียบหัวเลยเป็นยังไงโอเคค่ะคุณมาเกี่ยวฝากที่นี่หน่อยละกันค่ะสำหรับเชิญชวนให้ใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามาเดี๋ยวๆก็ได้มาแช่เอนไซม์มาได้เอกมัยซอย10นะครับเปิดวันไหนคะยกเว้นวันอาทิตย์วันหยุดค่ะครับโอเคก็10โมงถึง6โมงเย็นหรือว่าสไตล์5โมงเย็นก็จริงๆจะสบายกว่านี้เพราะกินโม่มันดิ้นมันไม่คุ้นอะกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะรวมๆแล้วถ้าแช่คนเดียวอะสบายตัวมากๆเลยถ้าใครมีสุนัขที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังหรืออะไรอย่างที่คุณมาเกียวบอกนะคะก็สามารถพามาได้จะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้เรารวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะหิวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันที่คาเฟ่กันค่ะก็จะมีอาหารเซตแบบนี้ให้ด้วยหลังจากที่เราไปแช่เอนไซม์กันแล้วนะคะหิวข้าวมากๆสิ่งที่อินจิสั่งก็จะเป็นแกงกะหรี่แห้งเนื้อนะคะอิตาดะคิมะโซนนี้น้องหมาสามารถเข้ามาได้นะคะก็แนะนำให้ใส่โอบีใส่แพมเพิร์ดให้เรียบร้อยมีใส่จูงนะคะหรือว่ารถเข็นมาก็จะดีมากๆเลยค่ะถ้าเราพาสัตว์เลี้ยงมานะคะแนะนำให้พกอันนี้มาด้วยจะดีมากๆเลยนะคะเป็นเจอไฮฟรีสไตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถตับหรือว่ารถเนื้อไก่แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือตับจริงไก่จริงจันจิชิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็แห้งๆแบบนี้จะได้พกพาง่ายกินก็ไม่เลอะด้วยนะคะกินหม้อเอาไหมดาวได้ไหมดาวได้ไหมไม่มีที่เอาหายไปกระต่ายนอกจากนี้มีของหวานด้วยนะคะจะเป็นกาแฟร้อนนะคะแล้วก็ชีสเค้กมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะ
คะอยากจะเอาน้องหมานะคะรวมถึงเราด้วยมาอบเอนไซม์รำข้าวนะคะก็มากันได้นะคะเพราะว่าเขามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ด้วยนะคะก็จะดีต่อเราแล้วก็ดีต่อน้องหมาด้วยนะคะที่เอกมัยคาเนลนะคะหรือว่าถ้าใครจะมาซื้อต้นไม้นะคะมากินอาหารทานอาหารที่คาเฟ่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปอบเอนไซม์กันก็จะสุขภาพดีหุ่นดีได้ต้นไม้กับบ้านโอ๊ยเป็นคนสวยอ่ะแล้ววันนี้จันจิและก็กิสโมขอตัวลาไปก่อนนะคะขอรับประทานอาหารพร้อมก็ปิดรายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะไปมาทุจ่ากันทุจ่าหน่อยทุจ่าทุจ่าทุจ่าคุณมาเที่ยวมากลัวนิ่งเลยงงสับสนมีแอร์ด้วยร้อนด้วยขอตูดแปะหน้าแล้วดูมันไม่ชอบมันร้อนไม่มันร้อนพื้นตรงนี้มันร้อนพี่โมมันขี้ร้อนมันร้อนตุ่นนี่ไอ้